สวัสดีค่ะบุพาพารวยค่ะวันนี้เอาชุดเดทเนาะมาให้ดูค่ะบุพาถักไว้ใช้เองอันนี้จะมีในลายถักของบุพาอยู่นะคะในวิดีโออยู่ทีนี้ว่าจะเป็นแบบผสมผสานค่ะก็เลยมาให้ดูตัวนี้จะเป็นชุดกระโปรงนะคะชุดกระโปรงตัวรวมๆค่ะเพราะบุพาตัวใหญ่นะตัวใหญ่แขน4ส่วนเนี่ยค่ะอันนี้ถ่ายที่หน้าประตูบ้านถ่ายง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูลายถักมาจากวิดีโออีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวภูผาจะให้ดูตรงลายถักนะคะหาวิดีโอแป๊บหนึ่งพอดีถักออกมาแล้วใส่แล้วก็สวยดีนะคะไหมตัวนี้บุพาใช้ไหมของตานกกระยางค่ะมินิคอตตอนเสื้อมาจากแบบตัวนี้นะคะตัวลายตรงลายดอกมันนะคะมาจากตัวนี้แต่บุพาดัดแปลงมาเป็นชุดนะคะเนี่ยค่ะแต่ตัวนี้ไม่ได้มาสอนถักนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนจะเอาแบบตรงดอกมันนะคะให้ไปดูในคลิปนี้นะคะคลิปเสื้อตัวนี้นะตรงที่ต่อดอกทำดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวอื่นบุพาจะมาแนะนำว่าพอเราผสมออกมาทำเป็นตัวชุดเดทชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใส่แล้วก็สวยมากค่ะใส่แล้วสวยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะตัวนี้ของบุพาด้วยเป็นคนตัวใหญ่นะคะเป็นคนตัวใหญ่ด้านหน้าเนี่ยบุพาใช้5ดอกด้านหน้านะคะใช้5ดอกใช้ตัวดอกมันนะคะ5ดอกแล้วก็ตรงแขนเนี่ยค่ะบุพาต่อออกมาเป็น4ดอกเป็น4ดอกนะคะด้านนี้2ดอกด้านหลัง2ดอกทีนี้ตรงที่ต่อแขนออกมาเนี่ยค่ะก็ทำเป็นหลักเห็นไหมคะทำเป็นหลักออกมาแล้วก็บีบตอนแรกนี่ก็จะเป็นโซ่2ใช่ไหมคะไล่มาแล้วก็โซ่1แล้วก็บีบปลายให้มันเล็กลงค่ะแล้วก็เก็บหน่อยหนึ่งแขนนี่ก็คือจะไม่รัดมากนะคะก็อยู่ประมาณแขนของบุพาจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเวลาเรานั่งทำงานนะคะข้อศอกมันโดนกระโตแล้วข้อศอกดำก็เลยให้มีแขนแบบยาวนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ที่ทำออกมาก็สวยนะคะคอก็แต่งก็เป็นธรรมดานะคะแล้วก็เก็บคอการเก็บคอเนี่ยของบุพาจะมีอยู่ในเสื้อสีชมพูเนาะพอตรงดอกนะคะเนี่ยค่ะตรงดอกแล้วเราก็ต่อทำหลักพอ1คอ2หลักแล้วก็โซ่2เนี่ยค่ะรอบเลยทีนี้ว่ารอบนี้ก็จะโซ่2เหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนจะเอาคอเล็กกว่านี้นะคะก็โซ่1ก็ได้ตรงคอนะคะเราค่อยมาเก็บตรงนี้มาเก็บตรงนี้นะมันก็จะพอดีส่วนชายตัวนี้ปุ๊บผาความยาวของเสื้อลงมาอยู่ประมาณ4ดอกความยาวของเสื้อบุพาใช้4ดอกความกว้างนี่บุพาใช้5ดอกแล้วก็มาต่อตรงกระโปรงนะคะตรงกระโปรงนะบุพาทำเป็นลายห่างๆทำเป็นลายห่างๆก็พอ1คอนะคะ2ครั้งแล้วก็คล้องกันไปโซ่2อย่างเงี้ยค่ะโซ่2พอทำได้ประมาณ1 2 3 4 5 6 77รอบนะคะ2ตรง2หลักนะคะแล้วก็มาเพิ่ม3หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10รอบบุพาตัวสูงนะคะสูง168ก็เลยชุดเนี้ยค่ะมันก็จะใหญ่นิดนึงแต่พอถักออกมาเป็นตาเห็นไหมคะสวยนะสวยแล้วบุพาก็มาขั้นตรงนี้หน่อยนึงมาขั้นตรงนี้ตรงชายกระโปรงอะค่ะตรงชายกระโปรงตรงนี้นะมาขั้นให้มันมีลวดลายนิดนึงแต่ชายเนี่ยไม่ได้แต่งอะไรแล้วก็อันนี้สลับวางกันเนี่ยค่ะคือพอเราทำจากตรงนี้มานะคะมันสวยนะคือตอนแรกดูเหมือนจะไม่สวยพอใส่ไปลูกค้าชมเด็กๆที่ทำงานก็ชมบอกอู้ชุดนี้สวยแล้วก็ถักได้ง่ายค่ะคือถ้าเราผสมผสานจากลายที่บุพาสอนเนี่ยค่ะลายดอกต่อกันไปเราก็แปลงเนาะ
แปลงวิธีทำเอานะคะพอเราไปใส่ซับในมันสวยเลยนะคะใส่ซับในสีดำซับในสีดำมันมีขายที่เป็นผ้าลื่นๆนะคะเดี๋ยวนี้เขามีขายตัวละ200บาทซับในนะถ้าเราสีเหลืองเนี่ยมันจะกลืนกันไปหมดบุพาใช้ตัวเนี้ยบุพาใช้ซับในสีดำซับในสีดำตัวซับในของบุพามันจะยาวออกมาหน่อยเพราะตัวเนี้ยจะอยู่หัวเข่าพอดีซับในของบุพาจะยาวออกมาแต่ไม่เป็นไรค่ะเราใส่อย่างนั้นได้หรือเสื้อตัวนี้มันชายยาวๆใช่ไหมคะจะใส่เหมือนทางเสื้อทางภาคใต้อ่ะที่เขาตัวยาวๆอ่ะเราก็ใส่คู่กับกางเกงผ้ายืดอ่ะกางเกงผ้ายืดก็ได้กางเกงผ้ายืดนะเนี่ยค่ะตรงตัวที่จะต่อเนี่ยนะคะตรงที่จะต่อลงเนี่ยค่ะตรงที่จะต่อพอดอกมันห่างๆใช่ไหมคะดอกห่างๆเราก็คล้องเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคล้องหลักมันเพื่อที่จะต่อลงไปตอนนี้ภูผาทำแบบห่างๆนะคะตอนถักมันก็จะทีหน่อยนะแต่พอรีดมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ใหม่เนี่ยมันจะนิ่มมินิคอตตอนวันละ60บาทแต่ว่าถ้าเขาขายปีกเขาจะขายมากกว่านั้นค่ะจะแพงมากกว่านั้นชุดนี้ก็อยู่ประมาณ12วันนะตกอยู่ประมาณ12วันเพราะมันยาวมันใหญ่ทั้งแขนยาวด้วยเป็นลายที่แบบลายดูแบบง่ายๆนะเนี่ยค่ะมาทำดูเนี่ยค่ะเป็นห่างๆแต่เราใส่ซับในมันก็จะสวยเพราะไปดูแบบของฝรั่งอะค่ะเขาจะเป็นลายห่างๆเขาจะเป็นลายแบบหลวมๆอะลายแบบไม่ลายไม่เยอะพอเยอะแล้วมันดูลกไป ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่บุพาว่าถ้าลายห่างๆเนี่ยค่ะมันจะสวยจะสวยเลยตรงแขนก็ทำไม่ยากนะหลายคนไม่ต้องไอ้นี่นะพอเราต่อออกมาค่ะเนี่ยค่ะต่อออกมาแล้วก็เพิ่มเป็นหัวไหล่หน่อยนึงแล้วก็ทำแขนออกมาเพิ่มเป็นหัวไหล่นะมันจะไหลแขนก็อยู่ที่เราว่าถ้าคนตัวเล็กก็ใช้4ดอกก็พอถ้าคนตัวเล็กนะคะแขนให้มันฟิตๆหน่อยก็ได้มันจะได้สวยเนี่ยค่ะมาให้เพื่อนดูว่าชุดพอทำออกมาแล้วใส่มาแล้วที่ลายห่างๆเนี่ยค่ะก็สวยแล้วผ้าไหมของตานกกระยางเนี่ยค่ะมันมีน้ำหนักเป็นมันก็สวยนะนี่รีดแล้วรีดครั้งเดียวค่ะนี่ซักแล้วก็แขวนใส่ได้เลยไม่ต้องไปรีดใหม่รีดครั้งเดียวเสื้อถักนี่ไม่ต้องไปรีดหลายครั้งนะคะครั้งเดียวเท่านั้นพอเราตากอะค่ะเราแขวนไว้ใช้ไม้แขวนไว้เราก็ไม่ต้องรีดเราใส่ก็ใส่ได้เลยเพราะมันรีดครั้งเดียวแล้วก็เรียบเลยเดี๋ยวถ้าไปรีดบ่อยเข้าเดี๋ยวไหมขาดแต่ว่ามันก็ทนทานอยู่นะมันเส้นใหญ่อยู่เนี่ยค่ะสีเหลืองก็สวยอันนี้สีเหลืองภูผาก็ใส่วันจันทร์สีชมพูภูผาก็ใส่วันอังคารอย่างนี้ค่ะเหลือสีเขียวที่ยังไม่เอามาฉักสีเขียวสีม่วงเนี่ยค่ะมาแนะนำผู้ชมดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นลายที่เราถักดอกออกมาดูมันเรียบเนาะเนี่ยดอกง่ายแต่เราผสมผสานเอาอะค่ะผสมผสานเป็นชุดอันนี้ถ้าเกิดว่าหลายคนไม่เอายาวก็เป็นเสื้อได้เป็นเสื้อใส่กับกางเกงอะไรได้แต่ด้วยบุพาทำงานประจำมาค่ะทีนี้ว่าเราถักแล้วเราก็อยากจะใส่เนาะเราก็อยากจะใส่ไปทำงานใส่ไปอะไรเนี่ยค่ะมันก็โอเคอยู่นะใส่ไปตรงคอนี่ต้องจัดหน่อยนะคะตรงคอเวลาเราใส่ก็จัดเอาเนี่ยค่ะเพราะเวลาตากไว้นะคะไม่ได้จัดเราก็มาจัดเอาตรงคอก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะชายก็ทำแบบง่ายๆเนี่ยชายแบบง่ายๆแต่เราให้มันออกบานๆนิดนึงพอออกบานๆนิดนึงอะค่ะตรงนี้มันสองหลักใช่ไหมพอสองหลักได้ระดับหนึ่งตรงสะโพกเราก็เพิ่มตรงนี้เป็นสามหลักแต่ว่าไหมมันหมดพอดีก็เลยไปได้เท่านี้ไหมหมดพอดีก็เลยไม่ได้แต่งชายตรงนี้ก็เก็บก็ดูรีดแล้วก็เรียบร้อยอยู่นะคะเรียบร้อยอยู่นะก็โอเคนะคะเนี่ยไม่ต้องไปซื้อไปหาเลยนะคะเสื้อผ้าเราใส่เราถักของเราเนี่ยค่ะถักไว้ใส่คือบุพาไม่ได้ถักขายนะหลายคนบอกให้เปิดสอนยังไม่มีเวลาที่จะสอนค่ะเพราะว่ายังทำงานประจำยังยุ่งวุ่นวายงานประจำงานธนาคารนะคะตอนนี้มันค่อนข้างจะเยอะนิดนึง
เพราะด้วยมันหาตัวเลขยากนะพอหาแต่เป้าเขาไม่ได้ลดนะแต่ตัวเลขเราเนี่ยยังเยอะอยู่อ่ะเป้ายังเยอะอยู่แต่เราทำงานยากขึ้นมันก็เลยจะวุ่นวายนิดนึงนะคะก็มาให้เพื่อนดูเนาะคือพอใส่แล้วอะไรแล้วทำเสร็จแล้วค่ะก็สวยเอามาฝากเพื่อนไว้ไปดูถ้าคลิปไลน์ให้ไปดูคลิปนี้นะคะตัวไลน์มันเนาะให้ไปดูคลิปนี้นะไปดูคลิปนี้นะคะความยาวของชุดตัวนี้ของบุปผานะคะก็อยู่ที่เลยหัวเข่าเลยหัวเข่านิดหนึ่งเลยหัวเข่าเนี่ยค่ะเลยหัวเข่าก็สวยนะแต่ว่าถ้าคนที่ตัวเล็กบุปผาน้ำหนักอยู่ประมาณ70นะน้ำหนัก70สูง168เป็นคนตัวใหญ่เลยค่ะเป็นคนตัวใหญ่แต่ว่าถ้าตัวเล็กๆเนี่ยทรงมันก็จะสวยกว่านี้นะอันนี้ด้วยความที่เป็นคนตัวใหญ่มากมีพุงด้วยค่ะมีพุงด้วยก็เลยออกมาเป็นตัวเบลเลอร์เบลล่าอย่างนี้นะก็มาแนะนำเพื่อนลองถักดูนะคะจะถักเหมือนแบบของบุปผาก็ได้เนี่ยค่ะเราผสมดอกมาแล้วตรงนี้เราก็ทำออกมามันจะได้เสร็จไวค่ะมันจะได้เสร็จไวแต่ถ้าดอกทั้งตัวก็ได้เหมือนกันแต่ว่าของบุปผาเนี่ยก็คือผสมเอาผสมเอาเพราะว่าต้องการใส่เร็วว่างั้นเถอะต้องการได้ใส่มาฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะลองทำดูนะค่ะสวัสดีค่ะ